สวัสดีครับทุกคนก็ในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหลังจบนะครับหลังที่ซีรีส์จบไปแล้วนะครับก็ผมไม่รู้ว่าทุกคนรู้สึกไงบ้างนะครับผมวันนี้ถือว่าเป็นพาร์ทพิเศษนะครับเป็นแบบพาร์ทสองลงหมดแล้วก็พูดคุยกันช่วงท้ายคลิปนะฮะก็คือว่าหลังซีรีส์จบไปแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามดูนะครับทั้งหมด24พาร์ทนะครับผมถือว่าเป็นการทำพาร์ทที่ผมคิดว่ามันก็พอดีเนาะ24พาร์ทถือว่ามันก็แบบไม่อยากให้มันจบอนิเมะปกติก็เลยแบบทำไป24พาร์ทนะครับซึ่งพอมันจบมาแล้วผมก็รู้สึกว่าทุกอย่างนะครับมันก็จบด้วยดีมั้ยเรียกว่าได้ดีไหมก็มันก็โอเคนะมันก็แบบจบไม่แย่นะทุกคนเนาะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาดูมากๆเลยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าน้องๆที่ดูตั้งแต่พาร์ทแรกนะบางคอมเมนต์ก็แบบว่าตั้งแต่พาร์ทแรกเลยพี่มอนเล่นไม่จบหรอกสุดท้ายก็มันก็จบได้ผมก็ถือว่าผมดีใจมากนะครับก็ผมว่าทุกคนก็น่าจะรอซีรีส์ต่อไปแล้วนะครับหลังจากที่ผมเปิดตัวไปแล้วเนาะว่าซีรีส์ต่อไปแบบจบหูยค้างคาเนาะผมว่าน้องๆน่าจะแบบรู้สึกค้างคานะครับแบบเชี่ยอะไรวะนั่นน่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์มากๆจริงๆนะครับผมเห็นว่าคนคอมเมนต์บางคนหน้าเก่าบางคนหน้าใหม่แบบเห็นปุ๊บผมก็มีความสุขนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆคือแบบบางทีนะครับเรื่องโปเกมอนผมก็อาจจะไม่ค่อยได้เก่งขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบดูโปเกมอนนะครับแล้วก็เล่นโปเกมอนอาจจะไม่ได้เล่นในการแบบว่าแข่งขันนะครับอาจจะไม่ได้เล่นแบบว่าขั้นชิงแชมป์หรืออะไรจนแบบว่าเรื่องสกิลเนี่ยผมก็เลยอาจจะพลาดไปเยอะพอตัวเลยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากครับที่คอมเมนต์ช่วยผมแล้วก็บอกผมนะครับในแต่ละอย่างนะครับผมแล้วก็นะครับการขอบคุณต่อไปนะครับผมก็แบบว่าอยากขอบคุณคนที่มาร่วมอยู่ในคลิปของเราด้วยนะครับก็คนที่มาร่วมอยู่ในคลิปของเราไม่ว่าจะเป็นไทม์บอมเบต้าไอคิวพี่เวฟมีเงะแล้วก็แบบไปชื่อเกสนะครับก็คือพี่ไซเบอร์แล้วก็พี่บูธนะครับต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่พี่ไซเบอร์พี่บูธพาให้ผมนะครับแล้วก็ขอบคุณคนอื่นๆนะครับที่มาช่วยในการทำให้ซีรีส์นี้มันออกมาดูแบบดูดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณคนที่มาช่วยผมคอลแลบมากๆเลยนะครับผมก็หวังว่าหลังจบซีรีส์โปเกมอนนี้แล้วนะครับก็คงอีกสักระยะหนึ่งนะครับน่าจะปีหน้าถึงจะกลับมาทำซีรีส์โปเกมอนอีกรอบนึงแต่คงจะเล่นในรูปแบบของคอมโบมอนนะครับก็โปเกมอนแบบนี้คงอาจจะไม่ได้แตะสักระยะใหญ่ๆเลยนะครับผมนะก็หวังว่าน่าจะจบสัก 4-5 ซีรีส์แล้วผมจะกลับมาโปเกมอนแบบคอมโบมอนอีกรอบนึงนะครับก็รอไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ระหว่างนี้ผมก็จะหาซีรีส์อย่างอื่นทำนะครับผมแล้วก็อาจจะมีการหาคนมาเข้าแบบเพิ่มอะไรประมาณนี้เยอะมากเลยนะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นกันนะครับอย่างเช่นพี่กระชามันในพาร์ทสุดท้ายเพื่อเปิดตัวซีรีส์ใหม่ก็คือแบบผมว่าทุกคนน่าจะว้าวกันเยอะมากโอเคครับก็มันก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ผมจะขอบคุณทุกคนนะครับก็ซีรีส์เป็นยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับเพราะว่าผมแบบขอบคุณทุกคนที่ติดตามจริงๆครับขอบคุณจริงๆขอบคุณพี่ๆที่มาช่วยผมคอลแลบมากๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยผมจริงๆครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการโหลดแล้วครับก็ผมว่าการพูดตอนท้ายคลิปมันก็คงจะมีเท่านี้แหละครับผมนะไม่น่ามีหรอกก็คอมเมนต์ก็ได้นะครับว่าเนื้อเรื่องซีรีส์แต่ละอย่างเป็นยังไงนะครับผมแบบว่ามันก็แบบว่าทุกคอมเมนต์นะครับมันให้ผมรู้สึกแบบมีกำลังใจในการทำพาร์ทต่อไปทำให้ผมรู้สึกแบบมีกำลังใจในการแบบสร้างนู่นสร้างนี่ต่อคุณเก็ตป่ะโอเคป่ะถึงเวลาไปสอนโหลดกันดีกว่าครับป่ะวิธีการโหลดครับอันดับแรกครับคือเราจะต้องมีเคิร์สฟอร์กก่อนนะครับผมอ่ะคือคุณจะไปที่ต้องโหลดตัวเคิร์สฟอร์กมาก่อนนะครับซึ่งเราก็ต้องเนี่ยกดตรงนี้ครับ get curse fork app นะครับผมก็ดาวน์โหลดนี่นะครับดาวน์โหลด standalone นะครับอย่าไปโหลดตอน overwhelm นะครับมันไม่ค่อยดีอ่ะดาวน์โหลดตัวนี้มาใช่ไหม curse fork กดติดตั้งครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description นะกดติดตั้งอ่ะติดตั้งไปให้เสร็จนะครับเนี่ยกด next อ่ะกด next แล้วก็ติดตั้งไปเรื่อยๆครับเนี่ยกด read accept กด next แล้วก็ติดตั้งไปพอติดตั้งเสร็จนะครับผมมันจะมีเกมให้คุณเลือกนะครับคืออันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าคุณต้องมีดีแท้ก่อนถ้าไม่มีดีแท้ Minecraft นี่คือเล่นไม่ได้นะครับคือเกมตัว Curse อ่ะผมจะเลือกจาก Minecraft Java Edition เมื่อเสร็จแล้วนะครับให้คุณพิมพ์ในตัวช่องเสิร์ชนะครับ Pokehan อ่ะตัวนี้นะครับ Pokehan Craft ก็คือตัวนี้นะครับผมมันก็จะขึ้นมานะครับ Pokehan Craft Lite ก็กดดาวน์โหลดนะครับกด Install เนี่ยกด Install ไปครับ Install ไปเลยโอเคเมื่อคุณ Install เสร็จนะครับผมมันก็สามารถเข้าตัวเกมได้นะครับอ่ะตอนนี้เข้าตัวเกมแล้วโอเคก็ถ้ามีไอดีแท้มันก็สามารถเล่นได้เลยเนาะก็กดเข้าตัวเกมได้เลยครับเรียบร้อยอันนี้คือวิธีการลงครับเดี๋ยวต่อไปผมจะสอนวิธีการตั้งค่าเกี่ยวกับโลกพิกเซมอนนะครับว่าโลกพิกเซมอนวิธีการตั้งค่ามีอะไรบ้างนะครับกับคนจะได้เล่นตามจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับวิธีการตั้งค่าของมันง่ายมากโอเคครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผมก็กดซิงเกิลเพลเยอร์ครับอ่ะสร้างโลกใหม่เลยก็ได้ครับก็โบนัสเชสเอาโลชีตออนไปก็ได้ครับแล้วก็สร้างโลกใหม่มาก่อนเลยอันนี้ผมสร้างโลกใหม่ให้ทุกคนดูกันก่อนเลยนะครับโอเคเมื่อเข้าเกมมานะครับผมมันก็ทำการให้เราเลือกโปเกมอนนะครับแล้วก็สามารถเลือกโปเกมอนได้ว่าเราจะเลือกตัวอะไรอ่ะผมก็จะเลือกตัวอะไรก็ได้ครับที่เราอยากเล่นก็อันนี้ก็ได้เนี่ยฟ็อกกี้อะไรเงี้ยอ่ะเลือกมาก็ได้ชิวๆครับสแตทไหน ability talent ก็คือ ability ดีอยู่นะโอเคครับเมื่อเราเข้าเกมมานะครับผมทุกอย่างจริงยังไม่ถูกปรับนะครับวิธีการปรับนะครับให้กด ESC mod option ตรงนี้ครับเห็นไหมพิมพ์ว่า pixelmon นะครับอ่ะตัวแรกตัวนี้เลยนะครับกด config โอเคเดี๋ยวผมจะสอนแต่ละอย่างอันแรกคือ general setting ครับคือ setting ปกติแบบว่าได้รูปพิเศษไหมหลังจากที่คุณชนะการแข่งขันตั้งชื่อโปเกมอนได้ไหม enemy auto reload ไหมมีม็อบปกติไหมวันนี้เราก็คือมอปกติพวกแบบหมูหมากาไก่นะครับคนที่แมชชีนนั่นไหมปลูกต้นไม้ชั้งหนึ่งได้กี่ต้นก็คือปลูกเอพิคอนได้กี่ต้น PC บล็อกกับมีกี่อันอะไรประมาณนี้ไอ้นี่พวกท่าทีองทีเอ็มรียูได้ไหมส่วนใหญ่ตรงนี้นะครับก็คือว่าจะไม่ต้องไปปรับเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดอยากปรับเพิ่มก็นี้ครับแบบว่าวิหารนกเนี่ยสามารถใช้ซ้ำได้ไหมอะไรเงี้ยก็สามารถปรับได้อันนี้บอสโปเกมอนแบทเทิล AI ครับก็คือว่า AI เก่งแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับ
AI ABC Trainer เก่งแค่ไหนตรงนี้เลเวลสูงสุดเท่าไหร่เลเวลสูงสุดก็คือ100นะครับแต่คุณก็สามารถที่จะเพิ่มเลเวลสูงสุดโปเกมอนได้เป็นเนี่ย2ล้านกว่าคนบ้าอันนี้คือแบบว่า despawn radius นะครับก็คือว่าโปเกมอนเราอะถ้าเกิดอยู่ไกลจากระยะเนี่ยก็จะถูก despawn ก็คือ respawn ทิ้งไปนะครับก็ปรับไป EXP ชาว multiply นี่ก็คือแบบว่าไอ้ EXP แบ่งอะเพิ่มได้เท่าไหร่สูงสุดอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าติ้งง่ายๆนะครับส่วนใหญ่เราไม่ต้องมายุ่งกับอันนี้นะฮะอันนี้ไม่ต้องมายุ่งเลยมาดูนี่ดีกว่าครับมาดูตรงส่วนอันที่2คือส่วนของสปอนนิ่งดีกว่าครับสปอนนิ่งอันแรกคือ Shiny Spawn Rate ครับก็คือว่าเราจะให้ Shiny เกิดเท่าไหร่ยิ่งเปอร์เซ็นต์น้อยติ้งตรงเนี้ยเลขตัวนี้น้อยนะครับ Shiny ก็เกิดเยอะขึ้นเพราะมันจะเป็น1ส่วนอันนี้จะเป็น1ส่วน 4,000 ต่อไปบอสสปอนเรทครับอันนี้มันจะตั้งคือตรงเริ่มต้นจะตั้งเป็น1ส่วน256ครับถ้าเกิดอยากให้บอสเกิดเพิ่มก็ปรับตรงนี้ครับอย่างเช่น1ส่วน1ส่วน10อะไรเงี้ยมันจะเกิดเยอะขึ้นอ่ะอันนี้คือเลเวลของบอสตรงนี้ผมไม่แนะนำให้ปรับนะครับปล่อยไปบอสสปอนติ๊กครับก็คือว่าในแต่ละในกี่ติ๊กถึงจะเกิดบอสเกิดนะครับผมก็ผมไปตีว่า20ติ๊กก็คือ1วิครับถ้าเกิดผมตีไงคือ20ติ๊กคือ1วิคุณอยากให้บอสเกิดเท่าไหร่ก็สมมติผมอยากให้บอสเกิดในทุกๆ30วิผมไม่ต้องตั้ง600ติ๊กมันจะเกิดทุกๆ30วิบอสสปอนแชนนะครับก็คือว่ามีโอกาสที่บอสตัวเมก้าจะเกิดเท่าไหร่ก็ปรับเพิ่มไปได้ตรงนี้ครับจะเป็นดีเจเนอรี่สปอนติ๊กครับก็คือว่าทุกๆกี่นาทีทุกๆกี่วิดีเจเนอรี่ก็จะเกิดนะครับผมจะลองตั้งเท่าไหร่ดีทุกๆ200แล้วกัน200คือ10วินะครับดีเจนเนอรี่จะเกิด maximum spawn level ครับก็คือว่ายิ่งเราไกลจุดเริ่มต้นที่เราเกิดโลเท่าไหร่นะครับโปเกมอนน่ะมีโอกาสที่เวลเพิ่มได้มากสุดเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็น60ก็จะเป็นค่าทั่วไปครับสมมติผมปรับเวล100ถ้าเกิดไปไกลโปเกมอนอาจจะแบบโปเกมอนที่อยู่ไกลเลเวลก็อาจจะเพิ่มเป็น100นึงเลยประมาณเนี้ย distance per level ครับก็คือว่าขี่ distance level ถึงจะค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นทุกๆ30บล็อกเลเวลก็เพิ่มระดับขึ้นไป Ditto transform chance on cash นะครับก็คือว่าอันนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์ที่เวลาจับโปเกมอนเราจะได้กลายเป็นเมตามอนประมาณนั้นอันนี้เปอร์เซ็นต์การเผานะครับเผาแรกของเจ้าเมลตันนะครับผมหรือว่าเจ้าตัวโปเกมอนน้องเมลตันที่มันกินเหล็กว่าเปอร์เซ็นต์เผาแร่เท่าไหร่ยิ่งปรับน้อยโอกาสเกิดก็ยิ่งเยอะ Hidden Ability Spawn Rate ครับก็คือจับแล้วมีโอกาสได้ Hidden Ability Ability ลับอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบว่า Ability Battleborn Battleborn หรืออะไรประมาณนี้คือการทำแม็กแฟกเตอร์นะครับวันนี้ก็คือเป็นโปเกมอนที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับไดแม็กอะไรเงี้ยเปอร์เซ็นต์การเกิดเปอร์เซ็นต์การเกิดลีเจนเนอรี่ดิสปอนครับวันนี้คือว่ากี่วิลีเจนเนอรี่ถึงจะหายไปถ้าเกิดคุณไม่อยากให้มันหายคุณต้องปรับไปเยอะเลยก็ได้มันก็จะไม่หายตรงส่วนนี้ครับเป็นส่วนของการแลกและ Entity per player ครับก็คือว่าจะให้ตัวมอนโปเกมอนเนี่ยเกิดได้แค่ผู้เล่นเนี่ยเยอะเท่าไหร่นะครับผมยิ่งปรับเยอะโปเกมอนก็ยิ่งเกิดเยอะครับแต่ว่าก็จะแลกกินเครื่องสปอนเปอร์พาร์ทอันนี้คือว่าในการเกิดรอบหนึ่งกับโปเกมอนจะเกิดเป็นกลุ่มใช่ป่ะกลุ่มละกี่ตัว default คือปรับ2ครับยิ่งเพิ่มก็จะยิ่งแหลกสปอนฟรีเควนซี่ครับก็คือว่าโปเกมอนจะเกิดถี่ไหมปกติก็60อยากให้โปเกมอนเกิดเยอะก็ปรับเยอะขึ้นนะครับแต่ก็จะแหลกอันนี้ความห่างของโปเกมอนครับโปเกมอนมันจะห่างกันขนาดไหนนะครับธรรมดาปรับ15แล้วสามารถปรับได้น้อยกว่าลงครับแบบปรับ3ก็ได้โปเกมอนก็จะห่างแบบว่าตัวบิ๊กจูสมมติบิ๊กจูกับบิ๊กจูเกิดกันก็เคยกันแค่3บล็อกเท่านั้นประมาณนี้ก็จะแหลกขึ้นพวกนี้มันเกี่ยวกับความแหลกและตัวนี้ครับเปอร์เซ็นต์โอกาสการที่กระดิ่งจะตีและโฮโอหรือลูเกียเกิดนะครับก็ปรับได้ตรงนี้อันนี้คุยแบ็กแอนด์ไวท์ครับอันนี้อิเล็กชัยสปอนเรทครับก็คือเรทการเกิดของตัวสารเจ้าเซเลบี้ครับเท่าไหร่ก็ปรับเพิ่มขึ้นมาได้นะครับต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของโปเกรูทส่วนของโปเกรูทครับโปเกรูทก็คือจะเป็นแบบว่าไอ้เจ้าบอลบอลโปเกรูทอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใส่เพิ่มเข้ามาได้ครับให้แบบว่ามันเกิดเกียร์ขึ้นอะไรเงี้ยโอเคครับที่เหลือก็ลองไปปรับเล่นๆกันดูครับก็จะมีแบบพวกbreeding breeding ก็คือแบบว่าการเพาะพันธุ์ rate ก็คือเด่นอะจะว่าเด่นเท่าไหร่เด่นอะไรยังไงสามารถลองไปปรับเล่นได้ครับผมว่ามันปรับแล้วมันก็โอเคนะสามารถเพิ่มเควสได้ด้วยเนี่ยเควสสามารถเพิ่มเควสให้แบบเควสที่เราต้องการสามารถเพิ่มได้ครับแต่ว่าต้องไปปรับในไฟล์ตัวเกมมันมันก็จะประมาณนี้นะครับก็นี่คือโปเกมอนนะครับหลังที่คุณปรับทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับผมคุณก็ต้องมั่นใจด้วยนะครับว่าหลังที่คุณปรับไปแล้วคอมของคุณเนี่ยจะรับไหวเพราะว่าทุกอย่างในการปรับนะครับมีโอกาสที่เกมจะพังแครชได้นะครับก็ระวังไปด้วยนะครับนี่จริงจังก็เนี่ยก็คือต้องคอยดูนะครับว่าคอมคุณจะรับไหวหรือเปล่าด้วยนะครับผมในการเล่นโอเคก็ขอให้ทุกคนเล่นโปเกมอนอย่างมีความสุขนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามซีรีส์โปเกมอนของผมมาจนจบนะครับโอเคก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กันเจ้าใหม่ซีรีส์หน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครมีอะไรความในใจอะไรบอกผมคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับก็ผมอยากทุกคอมเมนต์จริงๆนะครับคอมเมนต์ไปเถอะนะโอเคเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้เจอซีรีส์หน้าโชคดี